พี่ผมน่ะเห็นคุณพี่ทำการเกษตรแบบเดิมๆอย่างนี้เหนื่อยแบบนี้มาเป็น14ปีแล้วนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะตะเอ๋เสียงน้องผักเองพี่ว่าจะดีกว่าไหมถ้ามีเทคโนโลยีมาช่วยทำการเกษตรฮะเทคโนโลยีเหรอไม่เอาหรอกแค่ได้ยินชื่อก็ยากแล้วเดี๋ยวก่อนสิคุณพี่ฟังก่อนเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีมาช่วยให้คุณพี่เพาะปลูกได้อย่างง่ายดายมีประสิทธิภาพประหยัดต้นทุนแถมได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะเลแล้วมันยังไงล่ะคืองี้ไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูแลพวกเราได้ทั้งรดน้ำให้ปุ๋ยติดตามการเติบโตและควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมไม่ใช่แค่เฉพาะพืชผักอย่างพวกเราแต่พี่ยังสามารถดูแลสุขภาพพี่ปลาพี่กุ้งได้ด้วยนะที่พูดมาเนี่ยทำได้แบบง่ายๆผ่านมือถือเลยนะยังไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะดูนี่กดปุ๊บติดปั๊บนี่แค่เบสิกนะพี่เขายังมีระบบสำหรับปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรือนแบบปิดควบคุมทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงได้ด้วยนะเมื่อคุณพี่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ข้อมูลการทำเกษตรต่างๆจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็น Big Data ส่งผ่านเครือข่ายให้ผู้ใหญ่ในประเทศมองเห็นข้อมูลและออกนโยบายสนับสนุนพี่เกษตรกรได้อย่างตรงจุดยังไงล่ะแล้วยิ่งถ้ามี AI มาช่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหรือมีเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆจะทำให้เราสามารถพัฒนานวัตกรรมเกษตรใหม่ๆมาตอบโจทย์การใช้งานของคุณพี่เกษตรกรยิ่งกว่านี้อีกก็ไม่ได้เถียงกันนะว่าไม่ดีแต่เกษตรกรอย่างเราอะสิทุนก็น้อยความรู้ก็ไม่มีทำไม่ไหวหรอกอย่าเพิ่งคิดไปเองสิยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุนทั้งเทคโนโลยีองค์ความรู้แหล่งทุนที่จะช่วยให้เกษตรกรทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้มาที่พร้อมละที่จะเปลี่ยนจากเกษตรเดิมๆสู่เกษตรอัจฉริยะเต็มอีโคซิสเต็มให้เติบโตสร้างภาคเกษตรไทยให้ยั่งยืน